ความสวยงามของดอกชมพูภูพิงซึ่งเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นทางภาคเหนือนะคะหรือว่านางพญาเสือโคร่งอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะชาวไทยจะเรียกกันติดปากเลยว่าดอกซากุระเมืองไทยซึ่งอยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนะคะและก็มีความแปลกตรงที่ว่าเฉพาะพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเท่านั้นที่ดอกนางพญาเสือโคร่งจะแตกดอกและก็เบ่งบานก่อนพื้นที่อื่นๆทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตามยอดดอยต่างๆล่าสุดนะคะช่อดอกเนี่ยเริ่มเบ่งบานอย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็มีการเปรียบว่าถ้าเป็นซากุระที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงซากุระบลูมหรือเป็นช่วงที่ดอกเบ่งบานสวยที่สุดส่งผลให้ตลอด2ข้างทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่เคยไปหรือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสองข้างทางแล้วก็รอบอ่างเก็บน้ำที่มีมากกว่า200ต้นเนี่ยดอกมันก็จะเบ่งบานเป็นสีชมพูสดทั่วพื้นที่เลยนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเที่ยวชมความงดงามแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากเขาบอกอย่างนี้ขึ้นไปกันวันนึงไม่ต่ำกว่า 2-3,000 คนค่ะพอไปกันเยอะๆนี่ก็ต้องอย่าไปเด็ดอย่าไปดึงมันนะคะเผื่อจะได้เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ชมบ้างใช่ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะสวยงามไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเริ่มบานเต็มที่ตรงกับช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และก็จะบานสวยอย่างนี้ไปจนกระทั่งช่วงปลายเดือนมกราคมก่อนที่จุดอื่นๆจะบานให้ชมต่อไปทั้งที่บ้านขุนวางโครงการหลวงขุนวางพระตำหนักดอยผาตั้งพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และในพื้นที่ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยก็ฝากขอความร่วมมือมาสำหรับการถ่ายภาพหรือว่าการเข้าไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ชมความสวยงามห้ามจับห้ามโน้มกิ่งของต้นนางพญาเสือโคร่งลงมาถ่ายภาพเพราะว่าจะทำให้ดอกเนี่ยมันช้ำหรือว่าทำให้กิ่งก้านมันหักเสียหายไปแล้วก็เป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปหรือว่ามีโอกาสได้ชมเนี่ยคือบางคนอยากจะถ่ายรูปใกล้ๆค่ะฉันไม่ถึงก็โน้มกิ่งลงมาหน่อยปรากฏว่ากิ่งหักเสียหายแทนที่มันจะแบบบานแล้วก็อยู่ได้บนต้นสวยงามแบ่งปันคนอื่นดูบ้างใช่ปรากฏว่าอย่างอ้าวมันก็เสียหายคนอื่นก็ไม่เข้ามาดูไม่ได้มันช้ำมาไหนก็ต้องแบบเรียกว่าให้มันสวยงามตรงนั้นเราหยิบแต่ความทรงจำกลับมาอย่าไปเอาเข้ากลับมาด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซากุระที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะบานประมาณมกราคมพาอยากละนั้นเลยถ้าไปช่วงนี้ญี่ปุ่นมีแต่หิมะมาดูที่นี่ก่อน ขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์เลยนะ คะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วย